ช้ามาศิษย์พี่ก็จะเตรียมอาหารเพื่อรอศิษย์น้องนี่ครับศิษย์น้องดูหน้าตาแล้วก็จะ60แล้วศิษย์น้องนี่ศิษย์น้องก็เตรียมพื้นที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวเช้ากันแล้วตอนนี้เพื่อวันที่3ของการเรียนเป็นบทเรียนที่สุดท้ายเรื่องการตรวจท้องเรื่องการสอดปืนผสมเทียมจะเป็นเรื่องการเรียนเกี่ยวกับระบบภายในร่างกายสัตว์วันที่3นี้ไปเต็มระบบนะครับเรื่องการตรวจท้องล้างมดลูกเมื่อวานก็เรียนเรื่องเย็บมดลูกไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องการรักษามดลูกอักเสบเรื้อรังโดยการใช้ยาเข้าไปบล็อกในมดลูกวันนี้ก็จะเป็นหลักวิชาการที่หนักๆแล้วครับวิชาการที่หนักๆแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะเช้านี้เราก็มาดูเมนูกันครับในสิทธิ์พี่ดูที่แนะนำเมนูที่เมนูแรกอะไรเนี่ยนี่อะไรนี่อันนี้คือไก่ใต้น้ำครับไม่ใช่มั้งอันนี้ต้มยำไก่ป่ะต้มยำไก่เออโนนพะโล้ขาหมูโอ้โหนี่ไก่ใต้น้ำเอาแล้วทำไมมันอยู่บนน้ำอ่ะไก่ใต้น้ำนั่นไงวะก็ไก่ขึ้นอยู่บนน้ำน้ำอยู่ข้างล่างใส่น้ำบ้างมันไม่ได้เจอเขาน้ำปิดข้างบนจ้าไหนนี่อะไรนี่แกงส้มปลาอะไรนะปลาบึกอ่ะปลาบึกไหนลองเอาช้อนตักชิ้นแกงมาดิให้พี่น้องดูดิว่าชิ้นแกงน่ากินขนาดไหนนี่ฝีมือเจ๊ปิ๋วนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่ครับมันเลยปลาหมึกปลาบึกอันนี้ก็เตรียมผิวต้มขาหมูมาส่วนนี้ปลาต้มเค็มสูตรของผมเลยครับส่วนไก่ใต้น้ำนี่ลูกน้องเสี่ยหนูกับต้มยำไก่นะครับต้มยำไก่ต้มยำไก่บ้านไก่ตายไป5ตัวงานนี้นี่ข้าวมะลิสวยๆของอภินันทนาการจาก K&P Farm บุรีรัมย์แสลงโทนนะฟาร์มของน้องก้องกับน้องวิไลพรส่งข้าวมาร่วมงานคือให้กินทุกวันนั่นแหละนะส่งข้าวมาให้กินทุกวันเช้ามาเราก็จะกินข้าวกันก่อนกองทัพเดินด้วยท้องสิทธิ์พี่จัดเลยตักใส่ถ้วยไปตั้งที่โต๊ะอาหารเดี๋ยวเราจะมีหลักสูตรต่อไปนี้หลักสูตรของซันดาฟาร์มจะเสริมด้วยการเผาถ่านด้วยนะครับเป็นคนเอาถ่านด้วยไงเพราะเรามีกูรูที่พี่น้องได้ดูคลิปของเขาไปแล้ววันก่อนนะครับคลิปซันดาฟาร์มก็เนี่ยสิทธิ์พี่นิยมนี่ไม่ธรรมดาคนนี้คือเป็นกูรูหลายอย่างเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องการเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เตาเผาถ่านเตาเผาขยะนี่กูรูนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปยาวๆให้พี่น้องได้เรียนรู้เรื่องการเผาถ่านอีกนะต่อไปก็มาเรียนผสมเทียมจะได้เรื่องเผาถ่านด้วยคือจะต้องเผาถ่านเอาไว้ใช้ในรุ่นต่อๆไปอีกรุ่นต่อรุ่นนี่ครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วครับ